คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16 พฤษภาคม 2564มาฝากท่านผู้ชมนะครับก็มาจาก3สำนักดังครับก็มาจากสำนักเลข8ทิศพิชิตความจนงวดที่ผ่านมาก็ให้โชคให้ใช้มาแล้วนะครับและมาจากสำนักอาจารย์ใหญ่ให้เลขเป็นชุดเต็มครับ2ตัว3ตัวครับแล้วก็เป็นสำนักนกตาทิพย์2ตัวบนเน้นๆครับเรามาดูสำนักแรกกันก่อนครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสำนักนกตาทิพย์เป็นข้อมูลบนนกตาทิพย์ให้เลขเด่น8ชุด2ตัว81 83 86 87ครับท่านผู้ชมชอบชุดไหนก็จัดไปได้เลยนะครับข้อมูลบนนกตาทิพย์ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของอาจารย์ใหญ่ให้เลขอาจารย์ใหญ่ให้เลขวิ่งมาเลข8เลข5เลข4เลข7เลข9ให้เลขเด่นเป็นเลข8ครับและเลขตามเป็นเลข5ครับเลขรองครับชุด3ตัวอาจารย์ใหญ่ให้เลขให้มา3 9 7 4 7 9 8 5 9 5 4 9 1 4 8 4 6 5 8 5 4 7 8 9ครับชุด2ตัวอาจารย์ใหญ่ให้เลขให้มา80 81 82 83 84 51 58 54 53 59 96 98 91 93 97ชุดตัดเบิ้ล88 55 77ครับชุด2ตัวท่านผู้ชมชอบบนวางบนชอบล่างลงล่างครับชุด3ตัว6ประตูกันได้ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์ใหญ่ให้เลขครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักเลข8ทิศพิชิตความจนสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาครับชุด2ตัว18ก็เข้าไปแบบตรงๆที่ท้าย2ตัว18ครับขวามือของท่านผู้ชมครับก็เป็นงวด16พฤษภาคม2564เลข8ทิศพิชิตความจนให้เลขเด่นตรงกลางเป็นเลข7และเลข2ครับชุด2ตัว7020 7121 7323 7424 7525 7626 7828 7929ครับเลขเด่น7และเลขเด่น2ถูกวางไว้ที่หลัก10ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับไปชนไปเทียบกับสำนักอื่นดูนะครับชุดไหนชนกันชุดไหนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเลขเด่นครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16พฤษภาคม2564ทุกท่านทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ